องจากวันที่12พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติของบริษัทรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเปลี่ยนมาจำหน่ายบัตรโดยสารรุ่นใหม่อย่างไรก็ดีหากซื้อบัตรผ่านช่องจำหน่ายตั๋วที่มีพนักงานบริการยังเป็นบัตรโดยสารรุ่นเก่าซึ่งจะจำหน่ายจนกว่าจะหมดสต็อกคือ都一样对我来说都一样对大同小异新的版面还比较容易一眼就看得出来我需要知道的讯息啊ความแตกต่างของตั๋วรถไฟ HSR รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่คือตั๋วรุ่นเก่าพื้นสีส้มตัวอักษรสีดำค่อนข้างเล็กและเบียดกันจนเต็มแน่นทำให้อ่านยากส่วนตั๋วรุ่นใหม่นั้นใช้พื้นสีขาวตัวอักษรสีดำและเป็นสีค่อนข้างสว่างตัวอักษรใหญ่ขึ้นจัดเรียงตัวอักษรเป็นระเบียบและอ่านง่าย旧的磁票上面是采用新细明体哦，那但是为了让旅客能够看得更清楚，所以我们把所有的字体都改成了黑体，那也加以放大，让大家在这个阅读的时候能够更方便，很快的就能够得到他所需要所有的乘车讯息。บริษัทรถไฟ HSR เปิดเผยว่าการเปลี่ยนใช้ตั๋วรุ่นใหม่นี้มีค่าใช้จ่ายไม่มากมีเพียงค่าออกแบบเท่านั้นเพราะยังเป็นตั๋วกระดาษที่มีแถบแม่เหล็กเหมือนเดิมที่สำคัญคือต้องการให้ผู้โดยสารอ่านข้อมูลบนตั๋วง่ายขึ้นพร้อมย้ำว่าปัจจุบันสามารถใช้ QR Code ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์และบริการอื่นๆที่หลากหลายเช่นเดิมในอนาคตมีเป้าหมายจะใช้ตั๋วโดยสารแบบไร้กระดาษเด็กๆในฮาร์โมนีโฮมไต้หวันน่ารักทุกคนแต่หากไม่สบายจะไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอเนื่องจากไม่มีสัญชาติไต้หวันพ่อแม่ของเด็กๆส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย不是中华民国国籍的儿童你就没有办法享有中华民国国籍儿童的一些权利包括健保包括可能更深入一些的检查这样子กลุ่มสังคมสงเคราะห์พบว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้แรงงานต่างชาติเพศหญิงที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มากขึ้นแต่เนื่องจากกฎหมายสัญชาติไต้หวันระบุว่าต้องมีพ่อหรือแม่อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นคนไต้หวันทารกจึงจะได้รับสัญชาติไต้หวันสาธารณจีน如果说都找不到国籍，但是他在中华民国出生的话，他其实是应该是可以受到一些人道的保护。他们没有办法进入社政系统，是因为社政系统他其实忙一些本国籍的孩子，他其实在经费跟人力上已经相当的不足，所以他可能没有办法再分工去照顾到这些孩子。กลุ่มสังคมสงเคราะห์ประเมินว่าในไต้หวันมีเด็กที่ไม่มีสัญชาติไต้หวันกว่า 20,000 คนมักประสบกับปัญหาด้านค่ารักษาพยาบาลและสิทธิการพำนักอาศัยพร้อมเรียกร้องรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างจริงจังอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้สภาพอากาศทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของไต้หวันหนาวเย็นลงตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิลดลงเหลือ 8-9 องศาเซลเซียสลมหนาวลูกนี้หอบหมอกควันและฝุ่นละอองจากภาคเหนือของจีนมาด้วยประชาชนในเขตภาคกลางและภาคใต้ยังต้องระมัดระวังฝุ่นละอองที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทำให้คุณภาพอากาศย่ำแย่กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันพยากรณ์ว่าวันที่13พฤศจิกายนภาคกลางถึงภาคเหนืออุณหภูมิลดเหลือประมาณ17องศาภาคกลางถึงภาคใต้19องศาวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคาดว่าอากาศทั่วไต้หวันจะดีขึ้นนอกจากนี้ยังพบหย่อมความกดอากาศต่ำใกล้ฟิลิปปินส์อาจก่อตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นสำหรับพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ชื่อมันอีใกล้เกาะกวมอาจทวีความแรงขึ้นแต่จะกระทบต่อไต้หวันหรือไม่ยังคงต้องจับตาดูต่อไป